สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำตัวระบบนะคะร้านค้าออนไลน์หรือว่ามูซี่การ์ดนะคะนะคะตัวระบบร้านค้าออนไลน์นะคะก็จะเป็นตัวเว็บไซต์สำเร็จรูปนะคะซึ่งเจ้าของผู้ที่ต้องการเปิดร้านนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดติดตั้งบนเว็บไซต์ของตนเองได้ทันทีนะคะสามารถจะจัดการเนื้อหาข้อมูลเว็บไซต์โดยผ่านหน้าเว็บได้เลยนะคะแล้วก็ลดขั้นตอนลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการเว็บไซต์พร้อมกับตัวรองรับหรือว่าตัว extension นะคะที่หลากหลายที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ได้ตามที่คุณต้องการค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวฟีเจอร์กันนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะมีในส่วนของความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะนะคะแล้วก็ความสามารถทั่วไปของร้านแล้วก็ระบบความสามารถในหลังร้านแล้วก็ในส่วนของตัวส่วนประกอบเสริมอื่นๆนะคะหรือว่าคอมโพเนนต์นะคะในส่วนของตัวความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะนะคะตัวระบบนี้นะคะก็จะพัฒนาโดยใช้ตัวจุมล่านะคะเฟรมเวิร์กแล้วก็ใช้ได้ด้วยกับตัว PHP 7นะคะในส่วนเบราว์เซอร์ที่ซัพพอร์ตเนี่ยก็เบราว์เซอร์ที่คนส่วนใหญ่ใช้อยู่ก็มี Firefox กับ Chrome ตัวนี้ก็จะรองรับในส่วนของเบราว์เซอร์ด้วยส่วนของโฮสติ้งนะคะก็เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับคนที่จะติดตั้งเว็บไซต์สำเร็จรูปนะคะเพราะว่าแค่คุณจดโดเมนแล้วก็โฮสแล้วก็เลือกโฮสติ้งเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยในเว็บที่เขาให้บริการเรื่องโฮสติ้งก็จะมีจุมล่าเว็บโฮสติ้งโดยเฉพาะเลยก็คือได้โฮสติ้งที่เป็นของส่วนของจุมล่ามาพร้อมเลยนะคะแล้วเราก็ติดตั้งตัวมูซี่การ์ดเข้าไปแค่นี้เราก็ได้เว็บไซต์ระบบร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนที่4นะคะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาโดยคนไทยนะคะก็ทำให้ระบบตรงนี้จะเข้าใจในเรื่องของการซื้อการขายของรูปแบบของการทำงานแบบคนไทยมากกว่านะคะเช่นเรื่องของการออกใบเอกสารหรือว่าเรื่องของการคิดคำนวณภาษีต่างๆนะคะส่วนมาเรื่อง Site Security นะคะตรงนี้แน่นอนว่าในส่วนของ Framework Joomla นะคะก็จะมีการอัปเดตเรื่องของระบบป้องกันความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องถัดมาเรื่องของระบบอัปเดตนะคะในเมื่อเราใช้ Joomla นะคะใน Joomla เนี่ยในฝั่งของแอดมินสามารถที่จะอัปเดตเว็บไซต์ของเราเองได้เลยนะคะโดยไม่ต้องมีโปรแกรมเมอร์หรือมีความรู้ในส่วนของโค้ดเราก็สามารถทำได้ค่ะส่วนถัดมานะคะคุณสมบัติทั่วไปของร้านค้านะคะแน่นอนว่าเราอยากจะเปิดร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบของการทำงานเนี่ยก็จะมีลูกค้าเข้ามาสู่หน้าร้านค้านะคะแล้วก็มีการเลือกซื้อสินค้ามีการชำระเงินแล้วเราเองก็ต้องติดตามตัวสถานะการซื้อของเรานะคะแล้วก็รวมถึงเอกสารนะคะในส่วนนี้นะคะก็คือเว็บไซต์ของเรานะคะสามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกก่อนก็สามารถที่จะเห็นข้อมูลของสินค้าหรือเข้าไปดูเลือกชมก่อนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการสมัครเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์หลักของตัวระบบร้านค้าออนไลน์นะคะก็คือเป็นเรื่องของช้อปปิ้งการ์ดนะคะเป็นระบบตะกร้าสินค้านะคะตะกร้าสินค้าเนี่ยเป็นระบบเปรียบเสมือนกับรถเข็นที่ลูกค้าใช้ระหว่างการเลือกสินค้าบนเว็บไซต์นะคะแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆของสินค้าทุกชิ้นที่เราเลือกนะคะเช่นสินค้าราคาจำนวนนะคะในขณะที่ลูกค้ากำลังซื้อสินค้าอื่นอยู่เราก็ระบบตัวนี้ก็จะเก็บข้อมูลไว้ว่าเรากำลังจะซื้ออะไรบ้าง นะคะเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกสามารถตรวจสอบดูรายการสินค้านะคะแล้วก็เพิ่มสินค้าใหม่ได้หรือว่าตัดสินใจไม่เอาสินค้าแล้วเราก็สามารถที่จะกดออกไปได้นะคะหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ต้องการได้นะคะตราบใดที่เรายังไม่ได้เข้าสู่ระบบการชำระเงินก็ยังสามารถที่จะใช้งานตัวนี้ได้อยู่นอกจากนี้นะคะยังมีในเรื่องของผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มลดแก้ไขสินค้าตามที่เราต้องการได้จำนวนนะคะแก้ไขจำนวนแล้วก็เพิ่มสินค้าที่เราชื่นชอบไว้ในข้อมูลส่วนตัวได้ค่ะส่วนถัดไปนะคะก็ตัวระบบก็จะรองรับตัวเรื่องของ multi-currency แล้วก็ language นะคะก็รองรับระบบหลายภาษาแล้วก็หลายสกุลเงินเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจนะคะแน่นอนว่าการเปิดเว็บไซต์เนี่ยเราไม่ได้อยากจะขายแค่เฉพาะคนไทยหรือว่าแค่เฉพาะคนกลุ่มนึงเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาอันนี้ตัวนี้ก็รองรับอยู่แล้วนะคะส่วนถัดมานะคะเป็นส่วนของตัวรูปแบบในการเลือกชมสินค้านะคะก็คือ
ในตัวระบบเนี่ยก็จะถ้าเราเป็นลูกค้าเราก็อยากจะเห็นสินค้าที่เป็นกลุ่มใหม่หรือว่าเป็นกลุ่มที่มีเรื่องของส่วนลดนะคะก็ตัวระบบก็จะมีเรื่องของลาเบลนะคะเพื่อติดแผ่นป้ายว่าเอ้ยสินค้าเนี่ยมันเป็นสินค้าใหม่นะแล้วก็มีเรื่องของดิสเคาท์เรื่องของส่วนลดแล้วก็เรื่องของรวมไปถึงเรื่องของคูปองซึ่งคูปองเนี่ยก็จะเราเนี่ยสามารถที่จะกำหนดได้นะคะว่าเราให้ลูกคูปองลูกค้าเนี่ยมีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเมื่อไหร่จำนวนกี่โค้ดนะคะแล้วก็ลดส่วนลดเนี่ยเป็นในส่วนของเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นบิ๊กอะเมาท์นะคะตรงนี้ก็ระบบรองรับอยู่แล้วนะคะส่วนนอกจากตัวลาเบลตัวส่วนลดตัวคูปองก็จะมีเรื่องของตัวสีไซส์น้ำหนักนะคะตัวนี้ก็เป็นออปชันตัววาเลตนะคะซึ่งทางฝั่งของตัวระบบเนี่ยก็สามารถที่เราจะเพิ่มคุณสมบัติหรือข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าได้เลือกสำหรับสินค้านั้นๆนะคะจะเป็นสีก็ได้ไซส์ก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ำหนักหรือจะเป็นอะไรอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะซึ่งไม่จำกัดเลยว่าเราอยากจะใส่คุณสมบัติอะไรของตัวสินค้านั้นบ้างนะคะระบบถัดมาจะเป็นระบบเรื่องของการให้คะแนนพูดคุยเกี่ยวกับสินค้านะคะก็ระบบนี้นะคะก็เหมาะสำหรับการขายออนไลน์มากๆเลยเพราะว่าในลูกค้านะคะบางคนเนี่ยเขาอยากก่อนที่จะซื้อสินค้าเขาก็อยากจะอ่านคอมเมนต์ก่อนว่าสินค้าของเรามันดีหรือไม่ดีนะคะซึ่งตรงนี้ลูกค้าสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ส่วนแอดมินนะคะก็สามารถที่จะคัดกรองข้อความได้นะคะแล้วอนุมัติให้เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้นะคะเมื่อเราตัวซื้อสินค้านะคะเมื่อก็จะมีตัวระบบ notify นะคะ notification นะคะก็ส่งไปให้ยังลูกค้านะคะว่ามีสรุปการสั่งซื้อนะคะของเราก็เป็นยอดจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะซึ่งสามารถที่จะแจ้งเตือนมาที่ยังตัวอีเมลของเราของลูกค้าได้นะคะถัดมานะคะเมื่อเราเลือกซื้อสินค้าแล้วนะคะแล้วก็ตัวระบบเนี่ยก็จะรองรับในเรื่องของการชำระเงินหลายช่องทางนะคะอาทิเช่น PayPal หรือว่าตัวของอะไรสักอย่างเดียวเป็นของใครแล้วยังมีความสามารถคือเราสามารถเพิ่มช่องทางในการรับชำระเงินได้ค่ะเป็น Payment Gateway นะคะถัดมานะคะจะเป็นพวกระบบติดตามสถานะนะคะในส่วนของลูกค้านะคะสามารถที่จะเข้ามาแล้วคลิกที่คำว่า My Order นะคะก็เป็นตัวลิสต์ว่าเราเคยซื้ออะไรไปบ้างนะคะก็สามารถเช็คสถานะได้แล้วก็เลือกกรองได้นะคะมีวันที่เราจะซื้อวันที่เราซื้อนะคะแล้วก็กรองดูตามสถานะกรณีที่เราซื้อบ่อยซื้อเยอะนะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการพิมพ์เอกสารนะคะก็ตัวนี้ก็มีตัวพิมพ์เป็น Purchase Order ให้พิมพ์นะคะซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปตรวจในดีเทลของตัว My Order นั่นแหละค่ะแล้วก็กดพิมพ์ก็จะได้เอกสารนะคะเป็นในรูปแบบของ PDF ขึ้นมาก็เก็บเป็นหลักฐานหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพิมพ์ได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟีเจอร์ตัวถัดไปก็คือตัว System Admin นะคะก็หลังบ้านนะคะ Admin เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วก็คือต้องการที่จะเพิ่มสินค้าเช็คออเดอร์แล้วก็อัปเดตสถานะของลูกค้าที่มีการซื้อเข้ามาแล้วก็อัปเดตตัวระบบที่เราจัดส่งไปเพื่อให้ลูกค้ากลับมาดูสถานะได้แล้วก็ตัวเอกสารนะคะเดี๋ยวเราจะแยกออกมาเป็นในส่วนของแอดมินเนี่ยก็จะมีจัดการหมวดหมู่สินค้าได้จัดการสินค้าข้อมูลสมาชิกจัดการออเดอร์แล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็รูปภาพสไลด์ต่างมาดูในส่วนของการจัดหมวดหมู่นะคะตรงนี้ก็ระบบนะคะก็แอดมินสามารถที่จะเข้ามาระบบแล้วก็จัดการหมวดหมู่ของสินค้าได้รวมไปถึงเห็นได้ด้วยเห็นว่าตัวสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่นั้นมีกี่ชิ้นก็สามารถดูได้จากตัวหน้าที่เป็นลิสต์ของตัวหมวดหมู่ได้เลยแล้วก็จัดลำดับเรียงเพิ่มเติมไอ้ตรงนี้ไม่จำกัดหมวดหมู่นะคะเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของข้อมูลสินค้าตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลสินค้าได้ไม่จำกัดรวมถึงรูปภาพขนาดสีไซส์ที่เมื่อกี้เราได้พูดถึงไปตรงนี้ก็สามารถที่จะแอดข้อมูลต่างๆเข้าไปได้รวมถึงตัวราคาของสินค้าแล้วก็รูปภาพที่สามารถใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะ
นอกจากจะเพิ่มข้อมูลตัวสินค้าโดยการคีย์ในระบบเข้าไปแล้วยังมีเรื่องของการ import จะเป็นลักษณะของการ import ข้อมูล product หรือว่า customer ก็สามารถที่จะเข้าไปที่เมนูแล้วก็เราก็เลือก import จากข้อมูลที่เป็น Excel เข้ามาสู่ระบบข้อมูลก็จะ list ขึ้นมาให้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะที่เรา import เข้าไปตรงนี้ก็จะเหมาะในส่วนของบางคนที่เขามีข้อมูลสินค้าอยู่ในไฟล์ Excel หรือว่าโปรแกรมอื่นๆนะคะสามารถที่จะ export ออกมาก่อนเป็นไฟล์ Excel แล้วก็จัดรูปแบบให้เข้ากับฟอร์แมตตัวโปรแกรมนี้แล้วก็ import เข้าไปซึ่งจะลดระยะเวลาในการคีย์ข้อมูลใหม่นะคะส่วนถัดมานะคะเป็นส่วนของการออปชันในการตั้งค่าระบบต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของการกำหนดโหมดราคาที่แตกต่างกันสำหรับประเทศที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็หรือการกำหนดเรื่องของราคาที่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตรงนี้หน้าจอออปชันนี้ก็จะรองรับในเรื่องของการตั้งค่าแบบนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการกำหนดการบริหารการจัดการขนส่งสินค้าสามารถกำหนดวิธีการส่งสินค้าได้หลายวิธีหรือสร้างวิธีการขนส่งสินค้าได้นั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจัดการภาษีสามารถกำหนดการภาษีของลายสินค้าได้นะคะแล้วก็เรื่องของรองรับเรื่อง SEO ก็สามารถกำหนดตรงนี้ได้ส่วนถัดมานะคะในระบบนี้นะคะก็จะมีเรื่องของ Content Management System หรือว่าการจัดการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก็เป็นความสามารถที่เอาไว้ช่วยเรานะคะสร้างคอนเทนต์ของหรือว่าบทความต่างๆนะคะให้กับตัวสินค้าเพื่อให้ลูกค้านะคะเข้ามาอ่านแล้วก็ได้เข้าใจในส่วนของรายละเอียดข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความลิงก์ข้อความไปยังตัวสินค้าหรือว่าคอนเทนต์อื่นๆได้จากในระบบเลยนะคะแล้วก็กำหนดได้ว่าจะพับลิกวันที่เท่าไหร่นะคะเผื่อแอดมินเรามีหลายคนแล้วก็ต้องการที่จะแชร์บทความเยอะๆนะคะหรือว่าแนะนำประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสินค้าใหม่มีการพิมพ์ทิ้งไว้แล้วก็กำหนดได้ว่าจะแชร์เมื่อไหร่นะคะพับลิกเมื่อไหร่ระบบก็จะอัตโนมัติในการแชร์ขึ้นมาให้ตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของเรานะคะแล้วก็เว็บไซต์ก็ของเราก็จะไม่นิ่งนะคะก็จะเป็นผลดีกับตัว SEO ของเราด้วยส่วนถัดมาตรงนี้นะคะก็เพิ่มเติมนิดนึงก็คือสามารถที่จะจัดสรรแล้วก็ทำเป็นสไลด์คอนเทนต์ได้นะคะให้เว็บไซต์เราเนี่ยน่าอ่านมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นส่วนถัดมาเนี่ยแน่นอนว่าทุกวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการรีวิวสินค้าซึ่งเราอาจจะมีเพจมีเฟซหรือว่ามีในส่วนของ YouTube ในการทำวิดีโอพรีเซนต์สินค้าอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เอาตัววีดีโอเนี้ยมาอัพอยู่ในตัวเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะดูรีวิวหรือติดตามข้อมูลต่างๆของตัวสินค้าในรูปแบบของวีดีโอได้ค่ะส่วนถัดมาเป็นเรื่องของคัสตอมฟิลนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เรานะคะอยากจะเพิ่มข้อมูลหรือช่องเก็บข้อมูลต่างๆนะคะหรือว่าแบบสมมุติว่าเราอยากจะเปิดทําเว็บไซต์อยากจะมีช่องสำหรับให้ลูกค้าบันทึกข้อมูลเรื่องของ LINE เรื่องของ Facebook ของลูกค้านะคะเราสามารถที่จะเพิ่มได้โดยไม่ต้องใช้แอปโปรแกรมเมอร์ในการเพิ่มนะคะเราสามารถจัดการแล้วก็เพิ่มได้เองนะคะมีไทป์ให้เลือกนะคะว่าจะเก็บเป็น URL เป็น text เป็น number หรือเป็นจำนวนอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็มีให้มาปรับประยุกต์ใช้กับส่วนงานของเว็บไซต์ของเราได้นะคะส่วนถัดมานะคะเป็นเรื่องของดีไซน์เทมเพลตนะคะตรงนี้ก็เป็นการจัดรูปแบบการแสดงผลของหน้าสินค้ารูปแบบได้หลายแบบเลยนะคะสามารถที่จะย้ายตำแหน่งหรือโพสิชันได้แค่ลากวางนะคะก็ย้ายจากซ้ายไปขวาเอาเมนูอยู่ล่างอยู่บนอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะสีของเทมเพลตก็มีผลนะคะก็สามารถจัดการได้และที่แน่นอนก็คือเรื่องของการติดตั้งเทมเพลตใหม่อันนี้เราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดตัวเทมเพลตนะคะเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนของเทมเพลตของเว็บไซต์เราแล้วเราก็เลือกใช้งานว่าเราจะใช้เทมเพลตไหนนะคะซึ่งโดย
โดยจูมล่าหรือว่าโดยตัวระบบเนี้ยมีเทมเพลตให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็รองรับถึงในเรื่องของเรฟอนซีด้วยนะคะในมือถือในหน้าจอต่างๆก็มันก็จะซัพพอร์ตหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเรื่องของตัวสินค้านะคะก็เป็นเทมเพลตที่เลือกใช้กันได้นะคะว่าคืออาจจะดีไซน์แล้วแต่นะคะว่าเราชอบแบบไหนอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เทมเพลตที่ได้ดาวน์โหลดฟรีนะคะก็แล้วถ้าเกิดเราต้องการสนใจเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาติดตั้งได้มีเยอะมากเลยนะคะทั้งเสียตังค์แล้วก็ทั้งฟรีมาส่วนสุดท้ายแล้วค่ะก็จะเป็นส่วนของ System and Shop Component นะคะก็จะเป็นเรื่องของ Add-on Add-on ก็คือตัวระบบที่มาเสริมความสามารถให้กับเว็บไซต์ของเราหรือจะเป็นเรื่องของตัวสไลด์โชว์เรื่องของข้อมูลในการโชว์สถิติต่างๆนะคะเดี๋ยวลองจะแนะนำให้ได้เห็นนะคะว่ามียกตัวอย่างมานะคะก็จะมีเรื่องของตัวแอปพลิเคชันฟอร์มคอมแพนนะคะตัวนี้นะคะก็ถ้าเกิดเรามีเว็บไซต์ขายของเว็บไซต์แนะนำสินค้าเว็บไซต์ของเราแล้วบางทีเราอยากจะเพิ่มในเรื่องของตัวการรับสมัครสมาชิกรับสมัครงานนะคะเราก็สามารถที่จะติดตั้งตัวเนี้ยเข้าไปแล้วก็เป็นการรับพนักงานไปในระบบของเราก็เว็บไซต์ของเราก็จะดูยิ่งใหญ่อลังการมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของแชร์โซเชียลนะคะก็อันนี้สำคัญมากเลยก็คือทุกเว็บเดี๋ยวนี้นะคะจะต้องมีตัวนี้มาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการแชร์คอนเทนต์ของเรานะคะไปยังตัว Facebook Line นะคะก็สามารถติดตั้งตัวเสริมเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะแชร์ข้อคอนเทนต์ต่างๆในเว็บไซต์ของเราไปได้แล้วก็มีเรื่องของตัวลายน้ำนะคะตัววัชมะตัวนี้ก็จะเป็นลายน้ำก็คือรูปภาพที่เราอัพเข้าไปในส่วนของเว็บไซต์เราอยากจะติดลายน้ำโดยอัตโนมัติเราก็สามารถที่จะติดตั้งตัวนี้เดี๋ยวรูปภาพของเราก็จะมีลายน้ำขึ้นมานั่นเองค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็เรื่องของตัวสไลด์โชว์ตัวนี้ก็เป็นสไลด์เหมือนกับภาพตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือให้มีการหยิบตัวคอนเทนต์หรือว่าภาพของเรามาสไลด์โชว์ในหน้าเว็บของเราซึ่งจะทำให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็เพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดของเว็บ mypp.com ได้นะคะเรื่องของตัวมูสิกาสนะคะสำหรับตัววิดีโอนี้ก็จะจบการแนะนำฟีเจอร์นะคะสวัสดีค่ะ